เดี๋ยวหนูใส่ให้ของแท้บังคับเนี่ยให้เนี่ยครับวันนี้บ่ได้บังคับครับผมเอาเงินมาก่อนเอามันค่าอย่าง 2,200 นี่ไปแล้วค่ะเฮียเหลาเหลาค่านาฬิกา 2,200 ลาโดของเฮียเหลาแม่นบ่ของแท้อยู่บ่เดี๋ยวลาโดของแท้ค่ะเฮียเบิ่งสกอนครับของแท้บ่ของแท้เฮียลาโดไม่รับเดี๋ยวลบไม่รับไม่ทำนะเฮียอย่าช้าใจดีเฮียอย่าได้อย่าได้บ่มันบ่แน่ใจได้ดิมันเป็นลาโดค่ะเฮียเข้าไปนี่จ้ะเดี๋ยวหนูใส่ให้ของแท้ครับเนี่ยป้าลุงตรงเฮียไม่อยากได้ใช่ไหมไม่ครับไม่อยากให้พ่อเอาครับงั้นเฮียลบค่ะหนูถึงจะคืนให้เพราะว่าหนูยังไม่ถ้างั้นผมแจ้งตำรวจได้จ้าหนูไม่อนุญาตให้เฮียไปถ้างั้นผมแจ้งตำรวจได้ซะจ้าเดี๋ยวหนูโทรหา191ด้วยอ่ะหนูคืนให้เฮียจ้าเอามาครับจ้าหนูไม่ได้บังคับเฮียให้เฮียครับวันนี้บ่ได้บังคับครับผมเอาเงินมาก่อนครับผมเงินมาก่อนเดี๋ยวผมลบให้จ้าเดี๋ยวเฮียลบก่อนจ้าหนูดูก่อนช่วงนั้นพอดีแสงเข้ามาทางนี้มันไม่คลิปแรกมันไม่เห็นนะครับอ๋อมันเลยไม่เห็นเนาะใช่ครับถ่ายไกลนะอยู่กับเขาจริงๆแล้วมันมีไกลนะอ๋อระบบทะเบียนรถนะเห็นทะเบียนรถมั้ยทะเบียนรถทะเบียนรถมันจะเป็นพระนครศรีอยุธยาครับบอกครับว่าเดี๋ยวผมมีแต่เขาเจ้าขอโทษครับเขาเจ้าตบผมนี่ผมนอนอยู่ตอนนั้นเอามือตบขาผมนี่ผมพนอนหันหน้าไปข้างใกล้มันเจ้าหน้าที่ไปก็เซียนเนาะครับมีเตียงขนาดนี้คือหมายความว่าหลังจากนั้นมาครับก็คือเขาตบตาที่ไหล่ตาตบที่นี่ครับที่ก้นกบตาที่สะโพกนี่สะโพกตาครับเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่ก็คือหลังจากนั้นมามีอาการยังไงแต่นี่มานี่ก็อาการผมก็ให้ผมลุกม้ามานี่ลุกม้าแล้วเอาสบู่ม้าให้จับให้เปิดที่หนึ่งเห็นตัวสบู่เนี่ยกล่องที่หนึ่งเปิดไปกล่องนี้ไม่มีอะไรครับวันนี้ที่สองผมก็ไม่เปิดที่3ผมก็บอกว่าไม่เปิดกล่องที่4ผมก็ว่าไม่เปิดกล่องที่5มันอยู่ไม่คุ้มไม่พบเปิดผมก็เลยเปิดขึ้นมาแล้วมีรูปนาฬิกาติดอยู่หั่นแล้วบอกราคาหรือเปล่าว่าเท่าไหร่ตอนนั้นเขาว่าไป 2,200 แล้วตอนนี้ตาว่ายังไงต่อเพราะทั้งนั้นหลานสาวคนหนึ่งครับมันหลานเคยหั่นเพิ่นละว่าน่าจะเป็นแก๊งเดินสายนะหมดอักษรจำเลยเขาพูดภาษาอีสานหรือภาษาอีสานอีสานอ๋อคือแปลว่าคนในพื้นที่ใช่ครับก็ผู้หญิงคุ้มคุ้มหนึ่งครับตอนแรกเขายอมไหมเขายอมคืนเงินไหมตอนแรกที่แรกเขาไม่ยอมหรอครับเราได้ถ่ายคลิปแล้วก็ไปถ่ายป้ายทะเบียนอ๋อได้ยอมแล้วบอกให้ผมลบคลิปด้วยเขาจะคืนตังค์เราได้ขู่เขาไหมตอนนั้นก็พูดอยู่ครับบอกว่าเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมแจ้งตำรวจนะอ๋อพอดีเรียกเพื่อนให้โทร191พอดีเพื่อนไม่อยู่หรือวิ่งไปไหนแล้วอ๋อก็เลยใช่ก็เลยเขาก็เลยยอมคืนเงินใช่หรือว่าเรากระชากออกกระชากเลยครับดึง